วัสดีครับพบกับผมฮะดอนนี่เฟอร์ทอทอยกันนะฮะวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะฮะผมสั่งงานจีนเอาไว้นะ1ตัวเป็นงานออกใหม่เป็นเบติต้านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับมาเลยอ่ะสไปดี้พอก่อนไปครับนะครับข้างในฮะเบฮะเบติต้ามาไม่มีอะไรการกระแทกอย่างดีฮะร้านนี้เอ้ยครับเอาละมาแล้วครับนี่เบติต้าชูนิ้วกลางนะหน้ากล่องน่าเก็บมากเลยดูสวยมากเลยนี่ดูก่อนดูกล่องข้างๆฮะนี่คือด้านหลังครับนี่เลยกล่องทำออกมาดูดีนะเดี๋ยวดูข้างในกันครับงานเบติต้าข้างในนะฮะเปิดมาก็นี่ฮะมีถุงเดียวเลยโล่งๆเลยจีนฮะงานจีนฮะเก็บคอวันนี้มากระฉับสีสันใหม่นะสีเขียวเลยเขียวฟ้าเลยปกติจะมาฉับสีดำเมทิต้านะครับนี่ดูหน้าคิ้วถลอกหน่อยอุ้ยเยอะคิ้วอุดอีกคิ้วมันถลอกนะมันเป็นเหมือน PVC มาพร้อมกับลูกแก้วเหยียบเอาไว้เลยนะแล้วก็มีฐานให้อันนึงแค่นี้แค่เอามาเสียบตรงเท้าตรงเท้ามันจะมีรูเสียบโอเคนี่ฮะมันจะเป็นฐานอย่างนี้ประมาณนี้นะเมทิต้าชูนิ้วนะเป็นยังไงเอ่ยงานจีนนะฮะอย่าไปคาดหวังมันมากนะก็ราคาก็ไม่ได้แพงเอาไว้ตั้งโชว์หรือแกะรุ่นเอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับงานจีนเบติต้าตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองหาซื้อตามกลุ่มได้นะตามกลุ่มที่เขาขายกันหรือไม่ก็ลองไปดูเมกาพาซ่าน่าจะมีอยู่ราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ350บาทแล้วแต่ร้านขายนะว่าจะถูกหรือแพงแต่อันนี้ก็ทำมากวนๆนะก็คือมีชูนิ้วกลางให้ก็ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใครก็เนี่ยฮะซื้อไว้ตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะที่ทำงานเลยหันไปทางนั้นเลยใครเห็นก็เนี่ยกูให้มึงเลยมันนะมันเป็นงานจีนนะไม่ใช่งานก๊อปนะงานจีนก็คืองานจีนที่ผลิตออกมาทำเองขายเองฝากใต้คลิปฮะลองเม้นมาดูนะว่างานจีนงานก๊อปต่างกันยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับไปนะครับ